ช่วงนี้ก็ขอเชิญชมสารคดีโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศการดำเนินการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากโครงการธรรมยาตราจากมหานาทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขงสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะโดยเริ่มงานระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง19มีนาคม2567จากนั้นรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวต่อไปรัฐบาลได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอย่างยิ่งใหญ่โดยการจัดริ้วขบวนการเจริญพระพุทธมนต์การเจริญภาวนาการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆการจัดนิทรรศการสารคดีและหนังสือองค์ความรู้เป็นต้นโดยจัดพิธีอัญเชิญในวันที่23กุมภาพันธ์2567ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีและกระบี่นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑ์นิวเดลีและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยและมีความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมอันสำคัญนี้จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมสักการะบูชาเป็นจำนวนมากอันเป็นการเสริมสร้างสันติธรรมในหมู่ชาวพุทธทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศตวรรษแห่งธรรมะดรัมมะเซนจูรีด้วยการนำหลักธรรมความเชื่อของศาสนาเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมของประชาคมโลกเพื่อสร้างความสงบสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป